สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับจ้องกรมพันตุลากันค่ะสวัสดีครับสำนึกตุลากันครับผมอ่ะโอเคครับมาวันนี้ก็เช่นเคยครับทำหมูแดดเดียวครับผมเครื่องปรุงก็จะมีทอดปลาหอยน้ำเชื่อมและน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็กระเทียมครับผมมาพี่น้องมามาดูกันเลยขั้นแรกก็จะเอาเครื่องปรุงใส่กะละมังก่อนครับเดี๋ยวคลุกเข้าเข้ากันแล้วก็ค่อยไปลงมือนวดกับหมูแดดเดียวนะครับผมวันนี้หมูทั้งหมด2กิโลใช่ไหมคะครับผมหมู2กิโลนะคะแล้วก็จะเป็นไอ้ซอสฝาเขียว1ทัพพีน้ำปลา1ทัพพีน้ำมันงา2ทัพพีน้ำตาลครึ่งทัพพีค่ะพี่น้องของหนูตามใจชอบนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะคุณเล็กค่ะโอเคครับจัดการเลยค่ะดูคุณเล็กทำเอาหมูไปลงไปเช็ดในกะละมังด้วยเลยพี่มันก็จะได้โอเคเลยขั้นตอนต่อไปก็นวดครับผมนวดเรียกใครขยับมาทางนี้อีกก็ได้ทางประตูค่ะโอเคบีบนวดด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะให้เครื่องปรุงเข้าไปในหมูแดดเดียวค่ะตอนนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ10นาทีด้วยค่ะนวดให้หมูนุ่มค่ะพี่น้องให้นุ่มๆเลยค่ะนวดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะทำให้เนื้อหมูมันนุ่มครับผมแล้วก็เครื่องปรุงเข้าเนื้ออย่างสม่ำเสมอแล้วก็รสชาติจะได้นัวๆครับผมพอรสชาตินัวแล้วก็เวลาเราทานก็มีความสุขมากเลยจะทำอะไรกินก็มันก็นุ่มไปหมดครับทอดไม่ว่าจะทอดหรือจะไปทำต้มยำทำแกงอะไรครับเนื้อหมูก็จะนุ่มเมื่อวานผมทำไว้วันนี้ครูพันเอามาใส่ต้มจืดครับพี่น้องยังนุ่มเหมือนเดิมเลยเนื้อหมูยังนุ่มขอบคุณที่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องภูมิพันธุ์ตุลากันช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมนี่ครับพี่น้องหมูเริ่มจะอ่อนตัวแล้วอ
้สึกจับได้จากตัวเราเองครับว่าพอหรือยังไม่พอถ้าเรานวดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็จะนิ่มแสดงว่าเรานวดได้ไปประมาณ10นาทีแล้วแต่ถ้ายังเนื้อยังมันยังแข็งยังอะไรอยู่เนี่ยมันก็ยังไม่ถึงขั้นว่าต้องพอต้องเอาให้เนื้อมันอ่อนนุ่มๆเครื่องปรุงถึงจะเข้าที่อันนี้ก็สูตรคูมพันนะครับพี่น้องสูตรคูมของสูตรคูมพันคุณพันบอกว่าทำมาตั้งหลายคลิปก็กว่าจะได้สูตรที่ว่าพอดีเบสิกของคุณพันตุลากันณเวลานี้ก็ลงตัวแล้วครับสูตรคุณพันลงตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นทำแคบหมูหรือหมูแดดเดียวก็ลงตัวหมดแล้วครับพี่น้องกำลังเริ่มนุ่มแล้วเนื้อหมูกำลังนุ่มแล้วสวยงามหอมน้ำมันงาครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นตอนนวดหรือตอนทอดตอนรับประทานนะหอมหอมกระเทียมกับน้ำมันงาครับพี่น้องยังไงคะครูลิศค่ะกำลังจะเข้าที่ของทางละกำลังนุ่มละโอ้กำลังจะนุ่มแล้วค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจครูฤทธิ์ตุลากันค่ะสำฤทธิ์ตุลากันค่ะสามีคุมพันตุลากันนะคะพี่น้องจ้องคุมพันตุลากันครูฤทธิ์เป็นคนขั้นนะคะพี่น้องบีบ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 นวดนวดค่อยค่อยขั้นเด้อขึ้นยืนหลายตาเอฟซีจะลายตาอีกประมาณ2นาทีค่ะก็จะอ่อนนุ่มแต่คุมพันดูรู้สึกจะนุ่มแล้วนะคะ
ก็อีกประมาณนาทีกว่าๆเพราะว่าสูตรการทำหมูแดดเดียวคูมพันเนี่ยใช้เวลาประมาณ12นาทีค่ะผสมเครื่องปรุงก็2นาทีคนเครื่องปรุงให้เข้ากันเครื่องปรุงก็จะมีซอสฝาเขียวน้ำมันงาน้ำปลาน้ำตาลผงนัวค่ะพี่น้องแล้วก็กระเทียมสับถ้าหมูเรา1กิโลก็จะใส่น้ำมันงา1ทัพพีน้ำมันงานี่ก็ช่วยให้หมูเรานุ่มแล้วก็หอมใส่ซอสฝาเขียวครึ่งทัพพีแต่น้ำปลาครึ่งทัพพีแล้วก็ใส่ผงนัวตามใจชอบน้ำตาลครึ่งทัพพีค่ะพี่น้องแซ่บไปเนี่ยถ้าเราหมักไว้อย่างเงี้ยเราไปทำเป็นกับข้าวอย่างอื่นก็อร่อยนุ่มค่ะหมูนี่ไม่แข็งเลยนะคะไม่ว่าเราจะทำเป็นทอดหมูแดดเดียวทอดกระเทียมพริกไทยไม่ว่าจะเอาไปผัดใส่บวบผัดใส่หน่อไม้แกงพะแนงแกงพะแนงนี่รสอร่อยเลิศเลยด้วยค่ะพี่น้องคุ้มพันชอบทำแกงพะแนงอร่อยอร่อยแกงพะแนงหมูแดดเดียวนุ่มๆ นะคะยังไม่ต้องยังไม่ได้ตากหรอกค่ะพี่น้องเราก็หมักไว้แช่ไว้ในตู้เย็นไว้ทำกับข้าวอย่างอื่นหรือว่าถ้าแดดออกเราอยากตากก็เอามาตากได้แต่ส่วนใหญ่คุ้มพันนำไปทำเป็นกับข้าวเราก็ตากแดดบ้างค่ะพี่น้องตากแดดนิดๆหน่อยขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคุ้มพันตุลากันหมูที่นำมาทำแดดเดียวเนี่ยก็จะมาจากหมูสามชั้นค่ะก็ส่วนหนังกับมันก็แล่ออกไปทำเป็นแคบหมูค่ะแล้วส่วนเนื้อติดมันนิดหน่อยนี่เราก็มาทำหมูแดดเดียวนุ่มแซ่บเสร็จแล้วค่ะครูริขาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเบิ้งคุ้มพันจะให้ดูชัดๆเลยค่ะดูความฉ่ำของเขาค่ะพี่น้องก่อนความฉ่ำของเนื้อหมูแดดเดียวก่อนเอ้ยพี่น้องเอ้ยคนนะช่ำสวยเลิศเลยค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครูฤทธิ์ครับครับสวัสดีครับเสียงดังฟังชัดคือครูฤทธิ์ด้วยค่ะไม่ต้องใส่ไมค์เลยเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ